ับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางปตท.พลังที่ยั่งยืน May I help you ให้หนูช่วยนะและโทรต่อไปพบกับน้องเพชรสาวน้อยเซียนกีตาร์ร็อกโดยวันนี้น้องมากับกีตาร์คู่ใจซึ่งโชว์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับนี่น้องเพชรเท่เลยอ่ะไม่ค่อยได้เห็นผู้หญิงแบบถือกีตาร์อะไรขนาดนี้เลยฮะร็อกร็อกอะฮะเด็กผู้ชายนี่เป็นเด็กผู้หญิงเหรอฮะเด็กผู้หญิงแต่เล่นกีตาร์ใช่เริ่มเล่นยังไงทำไมถึงมาเล่นกีตาร์คะเพราะว่าตอนเด็กๆเห็นพ่อไปแจมกับพี่แหลมอลิสันกับน้องตุ้ยไฮล็อกแล้วหนูก็ได้ยินเสียงพ่อเล่นแล้วพอหนูเห็นพ่อเล่นหนูก็เปิดเพลงล็อกแสดงว่าตอนนี้เด็กกี่ขวบกี่ขวบตอนนั้น2ขวบค่ะ2ขวบแล้วหนูเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ5ขวบค่ะ5ขวบแล้วใครเป็นคนสอนคะน้องเพชรคุณพ่อค่ะคือคุณพ่อสอนเองหมดเลยเหรอคะคุณพ่อเป็นมือกีตาร์มืออาชีพเลยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเป็นนักกีตาร์มืออาชีพเลยไอดอลเราคือใครพี่ไหนมาริสันกับพี่ตุ้ยไฮล็อกแล้วก็พี่ป๊อปเดอะซันแล้วก็อินดี้ค่ะโอ้โหไอดอลแต่ละคนนี่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแหมสายเลือดร็อกจริงๆครับน้องเพชรพี่แหลมพี่นั่นมาริสันพูดมันคือรุ่นปู่ลูกทั้งนั้นเลยนะทำไมชอบแบบว่าเป็นมือกีตาร์วัยรุ่นหน่อยนะครับผมเป็นแบบวัยของเราวัยรุ่นพี่เราอะไรเงี้ยเพราะอะไรถึงชอบรุ่นนั้นครับเพราะว่าหนูเคยเจอกลุ่มนี้มาก่อนทุกคนเลยคือเจอมาตั้งแต่เด็กๆว่าอย่างนั้นค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นชอบรุ่นนั้นแสดงว่าวันนี้จะต้องมาโชว์แบบไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่นะพร้อมไหมที่จะโชว์ให้เราฟังพร้อมค่ะเพลงอะไรเพลง Highway Star ค่ะเอาละครับน้องเพชรสาวน้อยเซียนกีตาร์ร็อกจะมาโชว์การเล่นกีตาร์ในบทเพลงตำนานอย่าง Highway Star ของวง Deep Purple ซึ่งโชว์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับWe'll be right back.
ชื่นชมเลยว่าน้องเพชรเก่งมากเลยไม่ใช่ครับน้องเพชรอยู่ด้วยใช่จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีพาคุณพ่อมาด้วยคุณพ่อเป็นนักดนตรีเคยเป็นครับแต่ไม่ได้เล่นมาสัก15ปีละอ๋อห่างหายไปนานคุณพ่อครับจุดเริ่มต้นของน้องเพชรเนี่ยในการเล่นกีตาร์เนี่ยมันเริ่มจากน้องเดินเข้ามาหาคุณพ่อว่าอยากจะเล่นหรือคุณพ่อเป็นคนบอกว่าอยากจะลองเล่นไหมช่วงที่เขาหัดเล่นตอนนั้นคือเขาป่วยเขาเป็นภูมิแพ้แล้วไม่ได้ไปโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งครับผมก็เป็นช่วงที่จันทร์ถึงศุกร์นั่นแหละครับที่หัดเล่นแล้วได้เพลงหนึ่งโอ้ตอนนี้เขาโปรระดับไหนฮะเป็นมืออาชีพก็เป็นนักดนตรีอาชีพนะครับอาชีพได้เลยครับน้องเพชรครับเคยโชว์กับใครมาบ้างแล้วฮะศิลปินนักร้องมีไหมฮะหนูเคยแจมกับพี่แหลมอลิสันค่ะอุ้ยตายเก่งแต่เด็กขนาดนี้ฝีไม้ลายมือเกินตัวขนาดนี้มีโชว์อะไรมากกว่าการที่จะมาเล่นเพลงอย่างนี้อีกไหมฮะมีค่ะมีโชว์อะไรคะโซโล่กีตาร์แล้วก็ใช้ฟันดีดค่ะว้าวใช้ฟันดีดกีตาร์โอ้โหจะใช้ฟันในการโซโล่กีตาร์เลยเหรอครับแหมถือเป็นสาวน้อยชาวร็อกจริงๆแต่อดใจอีกสักครู่แล้วกลับมาชมโชว์เด็ดๆจากน้องเพชรในช่วงหน้ากันนะครับสีวูดเทคสีสันสวยไม่สิ้นสุดwww.clickforclaver.com กลับเข้ามาสู่รายการ May I Help You ให้หนูช่วยนะกันต่อครับโดยเมื่อช่วงที่แล้วเป็นคิวของน้องเพชรสาวน้อยเซียนกีตาร์ร็อกที่มาโชว์การเล่นกีตาร์ขั้นเทพพร้อมกับคุณพ่อสร้างความประทับใจให้กับกรรมการเป็นอย่างมากแต่น้องเพชรยังมีอีกหนึ่งโชว์พิเศษโดยจะเป็นการโซโล่กีตาร์ด้วยฟันซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับฟันจริงๆหรือฟันน้ำนมมาลูกจะฟันอะไรอะไรก็ช่างเถอะลิ้นได้ฟันน้ำนมเนี่ยมันพอขึ้นได้แต่ฟันจริงหมดสิทธิ์เลยนะลูกถ้าพร้อมแล้วเอาเลยลุยเห็นแล้วเสียฟันแทนครับโอ้โหการใช้ฟันโซโล่กีตาร์ของน้องเพชรไม่ธรรมดาจริงๆครับพี่นุ้ยของเราถึงกับเสียวเลยทีเดียวนี่เสียวแทนเสียวแทนเลยนะฮะเสียวแทนที่ตอนรีดรู้ว่ารีดได้อะแต่กลัวไฟรั่วแล้วจะดูดปากเขาสิครับเก่งมากเห็นเลยความสามารถเขานะฮะแน่นอนเขามีฝันครับนะครับมีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยผมว่าเขาไปได้อีกไกลเลยครับน้องเพชรครับนะฮะเชื่อมั่นและตั้งใจในสิ่งที่เรารักนะครับทำให้เต็มที่แล้วหนูจะเป็นมืออาชีพที่แท้จริงครับลูกนี่น้องแพทว่าไงคะคือน้องเพชรทำให้เห็นว่าถ้าเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักเนี่ยเราจะสามารถทำได้ดีแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำต่อค่ะที่สำคัญคือได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเนาะคือคุณพ่อนี่คือแบบทุ่มให้แบบเต็มที่เพื่อศิลปินตัวน้อยๆซึ่งโอ้โหในวัยขนาดนี้เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิใช่ไหมคะน้องเพชรทำได้ดีมากคือโอ้โหขอชื่นชมอย่างแบบที่สุดจริงๆในความสามารถในความตั้งใจแล้วก็ความน่ารักสดใสสมวัยของน้องเพชรด้วยนะคะสู้ๆค่ะสำหรับพี่แจ็คสั้นๆเลยเพราะว่าเก่งแบบนี้แล้วก็มีความเขาเรียกว่าอัจฉริยะในเรื่องของดนตรีแบบนี้นะฮะแล้วคุณพ่อคงจะมีความสุขมากในการที่เห็นลูกเนี่ยมาสานต่อในสิ่งที่คุณพ่อรักนะครับผมรับรองครับคะแนนเนี่ยปลอดแตกแน่นอนครับน้องเพชรครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องลงคะแนนได้เลยครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่กรรมการทั้ง3ท่านจะทำการลงคะแนนให้กับน้องเพชรสาวน้อยเซียนกีตาร์ร็อกซึ่งคะแนนจะได้เท่าไหร่เราต้องไปลุ้นกันในตอนต่อไปส่วนน้องเพชรจะเลือกช่วยเหลือเคสไหนไปชมกันเลยครับวันนี้น้องเพชรมาช่วยเหลือคุณลุงละอองค่ะเพราะว่าหนูอยากให้คุณลุงละอองมีอาหารการกินดีแล้วก็มีอาชีพดีสำหรับเด็กเก่งและมีน้ำใจแบบนี้บริษัท King Power จำกัดขอมอบถ้วยรางวัล May I Help You ให้กลับไปเป็นที่ระลึกพร้อมด้วยตุ๊กตาพี่ก๊อตจิจากปตท.มอบให้และนมไทยเดนมาร์กคิดดีน
มโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงสนับสนุนนมสดให้น้องๆได้ดื่มในสตูและมอบให้กลับไปดื่มที่บ้านกันอีกด้วยนะครับและตอนนี้น้องเพชรสาวน้อยเซียงกีตาร์ร็อกก็ได้เลือกช่วยเหลือเคสลุงละอที่มาขอชุดเครื่องมือประกอบอาชีพทำโต๊ะเก้าอี้ไม้ทำให้ตอนนี้เคสป้าหน่อยและเคสลุงละอมีน้องๆเลือกช่วยเหลือไปแล้วคนละ2ทีมซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว4โชว์ยังเหลืออีก2โชว์ที่ต้องมาลุ้นกันว่าเคสไหนจะได้รับการช่วยเหลือติดตามได้ในตอนต่อไปห้ามพลาดนะครับช่วงพลังความคิดสู่พลังการแบ่งปันโดยกลุ่มปตท.สิ่งที่เขาประสบกับตัวเองคือเขามีน้องพอเริ่มโตแล้วเราอยากให้เขารู้จักแบ่งปันน้องพอน้องได้รับแล้วเขาก็จะมีความสุขทุกครั้งเจอคำพิการนั่งอยู่อย่างเงี้ยจะขอทักใช่ไหมหนูขอทักว่าทันทีเห็นไม่ได้พอให้แล้วก็สบายใจขึ้นอีกเยอะตั้งแต่เล็กๆ เวลาไปวัดไปอะไรเขาจะมีความสุขที่ได้ไปแล้วเวลาเขาทำความดีเราก็ชื่นชมแล้วก็ให้รางวัลเขามีความคิดดีทำดีครับเป็นเด็กที่ใจดีด้วยใจดีไหมคะใจดีมากเลยขอบคุณกลุ่มปตท.และสำหรับน้องๆที่อยากจะโชว์ความสามารถหรือผู้ที่ต้องการจะขอให้พวกเขาช่วยหน่อยนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage หรือ IG รายการ May I Help You ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับ